ที่เช็ดแล้วอันนี้บ่ต้องแตกตกแตกเฮ้ยจะเช็ดนะเช็ดไหนแต่ว่าคำบอกสั่งบุเพ็ดนั้นโคตรเพ็ดเลยดำแหละจริงๆก็มันแหละกูมันสดนะครับผมชอบเซ็กชอบกระหอยสดกระเปาหมายถึงเสียงยาบริยาคนเสือเจ้าเถอะขับมาไปกินยาไปกินนายซีซีหมาบอกกันผมโอ้โหแล้วตัวสั่งอะไรของเขาสั่งตั้งเบอร์ใน85,000ไปยังวันแล้วเงิน80กระหวยก็5,000ถ้าเป็นกระหวยนะมันนั่งถาม Hello YouTube สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่ร้านตำแรดแซ่บนัวนะครับของเจ๊ตตอกแตกนะครับสาขานครหลวงกันนะครับที่ลาวนะครับโอเคครับนี่ครับร้านตำแลบแซ่บนัวนะครับริมถนนนะครับพิกัดก็นะครับผมจะถ้าเป็นชาวลาวนครหลวงกันนะครับถ้าท่านมาจากสีแดงไฟแดงสีแยกไฟแดงท่านหลวงนะครับร้านจะอยู่ขวามือนะครับผมเลยศูนย์โตโยต้ามานิดหน่อยนะครับผมขวามือนะครับผมนะครับร้านจะอยู่ขวามือนะครับเห็นเป็นป้ายเด่นเลยแหละเนาะชื่อร้านนะครับผมตำแรดนะครับผมแรดทิมระเบิดเลยพี่น้องคนตำก็สวยงามครับผมนะครับร้านริมถนนนะครับผมร้านไม่ใหญ่ไม่โตนะครับผมหน้านั่งนะครับริมถนนด้านขวามือนะครับผมไปข้างหน้านู้นก็จะเป็นไอเทคนะครับผมเนาะชาวเราคงจะรู้นะถ้ามาทางไอเทคก็เลยสี่แยกไฟแดงผ่านตลาดหลักทรัพย์มานะครับผมตลาดหลักทรัพย์มาแล้วก็มันจะอยู่ซ้ายมือนะครับผมร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าท่านมาทางบึงทะหลวงหรือว่ามาทางไอเทคนะครับผมนี่ครับโลโก้ร้านนะครับผมเจ๊ตอกแตกนะครับมาตั้งสาขาที่นี่นะครับที่ลาวนครหลวงกันนะครับผมเนาะนี่ครับบรรยากาศให้ดูบรรยากาศร้านนะครับทุกคนซึ่งผมก็สั่งไปแล้วนะครับผมสั่งไปแล้วนะก็เก็บภาพบรรยากาศพลางๆนะในระหว่างที่รอนะครับในห้องผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายำหรือตำนะก็มันคล้ายๆกันยำเนาะเป็นยำซะมากกว่านะไม่ใช่ตำเนาะแต่ถ้าบอกว่ายำก็ทำไมถึงใส่ครกนะหยิบเสือเสด็จนะเตงมีแบบว่าให้นั่งแบบโอเพนแอร์แล้วก็ข้างในนะครับผมติดแอร์นะครับใครที่ชอบเย็นๆก็นะครับนั่งแบบสบายๆเย็นๆนะครับข้างในติดแอร์นะครับก็ได้นะครับผมหรือจะชอบแบบชิลๆนั่งริมถนนข้างนอกก็ได้ครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับนะครับเบอร์โทรก็ตามนั้นนะครับผมร้านแรกแซ่บนัวเจ๊ตอกแตกนะครับนี่ครับก็จะมีรายการตามนั้นนะครับผมอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะครับผมซึ่งผมสั่งไปแล้วตำกุ้งสดและก็อะไรล่ะตำจำไม่ได้ละ สองรายการนะครับผมนี่ครับให้ดูบรรยากาศร้านนะครับ
แซ่บหนัวแซ่บหนัวนะครับแล้วก็จะได้เอากลับบ้านนะครับซื้อผมซื้อสั่งกลับบ้านนะครับไม่ได้นั่งกินที่ร้านนะครับไม่ได้นั่งเสียงเลื่อเลยนะครับผมไม่ได้นั่งกินที่ร้านเลยนะครับเอาเมื่อสิแตกอยู่บ้านพี่น้องเนาะสำหรับพิกัดร้านผมบอกไปแล้วนะครับสำหรับพี่น้องชาวลาวชาวเวียงจันทน์เนาะถ้าท่านมาทางถัดหลวงเนาะสี่แยกไฟแดงถัดหลวงก็จะกลายศูนย์โตโยต้าไปประมาณ10 เมตรได้บ่ร้านจะอยู่ทางขวามือเด้อพยายามแนมเบิ่งก็จะเห็นแล้วเนาะป้ายเด่นเป็นสง่านะครับผมนะครับชอบกับหอยสดกับอะไรอยากไปอยากชื่อเจ้าถึกน้ำไปกินเนี่ยไปกินนานชื่อสิงหาเหมาะกับผมโอ้โหแล้วจะสั่งอะไรกับเขาสะตั้งเบิร์ดใน85,000กันยังวะหัวมันไปชิปกระหัวกับหางพังท่านกระหัวนะมันถามอัพเตอร์ยำก็แซ่บคำลำลือคนรวมมันก็จะคล้ายๆกันจะว่าเนาะดูสิเอาอัพเตอร์ยำอยู่พัทยาเถอะอันนี้ก็นี่แหละสไตล์นี่แหละเนาะคือกันนั่นแหละเนาะยำเจียเบียร์ประมาณนี้แหละรสชาติไทยมันจะไปมีไม่ได้เนาะหุ่งมันเป็นยังไงเนี่ยเอาว่าเราบะหมักเขาทำซอยใช่ไหมเราบะหมักม่วงกระต่ายซ้ำๆเขาเห็นน้ำมันมาหุ่งเฟ็ดเลยที่จะเอามาจากไทยสดเนาะนะก็จะกินเสร็จไทยร้านอีดีสดไทยสดละเบิ้ลน้ำหน้าตาอยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ